วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะได้เลิกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำการซ่อมรั้วนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องซ่อมรั้วก่อนนะคะก็อันนี้คือสภาพนะคะที่รั้วที่พังนะคะพังลงมาแบบนี้เลยก็จะอยู่ประมาณริมถนนเลยนะคะริมฟุตบาทเลยทีนี้เดี๋ยวเราขุดก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจะขุดนะคะขุดเสาร้อนเอาล่มมากันขุดไหนมันกึ่งจึงกึ่งจึงคือได้ไหมแล้วก็ส่วนบอลข้างในนะคะตอนนี้นะเฮียเขาได้ปลดสแลนลงแล้วนะคะชั้นที่2เนาะแล้วก็เอาคุมไว้ส่วนโครงสร้างนะคะก็ยกขึ้นก่อนยกขึ้นแต่ก็คือยังไม่ได้อยู่นะคะถ้าลมมาก็จะพัดลงอีกแหละแต่ว่ายกขึ้นเพื่อที่จะเดินให้ได้นะคะแล้วก็สั่งเสามาแล้ววันนี้นะคะสั่งเสาปูนมาพนภาเอาเสาปูนหน้า3นะคะสูง3เมตรนะคะจะมาฝังแทนไม้นะคะหรือว่ามาเสริมนะคะเราจะทำเป็นโครงเสาปูนแล้วนะคะด้านหลังนี่ก็จะสงสัยต้องดึงผ้ามาคุมด้านหลังไว้นะคะที่พังก็จะประมาณนั้นละค่ะด้านนี้ก็จะโดนแดดแรงหน่อยนะคะอันนี้แดดไปเผาไปหมดแล้วแดดเผาไปหมดแล้วต้องเอามาคุมด้านนี้แล้วละค่ะเดี๋ยวพนภาจะปล่อยไม้นะคะเพื่อที่จะเอาเงินมาทำสวนก็ซ่อมก็น่าจะไม่มีอะไรมากเพราะว่าวันนี้สั่งเสาไปแล้วก็ประมาณ 5,000 นะคะวันนี้สั่งเสาไปแล้วประมาณ 5,000 น่าจะมาส่งเป็นช่วงบ่ายนะคะเสาพนภาก็จะปล่อยไม้เพื่อที่จะแบบได้เงินมาทำแต่พวกสแลนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ลงทุนเพิ่มนะคะเราไม่ลงทุนเพิ่มอุ้ยหักเนี่ยอุ้ยพนภาทำหักน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวเอานี้ไว้ก่อนนะคะทำหักที่พนภาอัพกระถางไว้นะคะเนี่ยหายฟื้นแล้วช่วงที่รอนะคะพนภามาเป็นแม่ครัวเดี๋ยวเราจะตำส้มตำนะคะมะละกอที่สวนพนภานะได้กินแล้วนะคะนี่เห็นไหมแต่เตี้ยมากๆเลยแล้วก็พริกนะคะเรามีชะอมนะคะกินกับส้มตำอันนี้เป็นพริกนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บไม้ชะอมพนภาแตกเต็มเลยเห็นไหมคะนี่มะเขือนะคะก็ได้กินอยู่นะเสามาแล้วพอดีไหมอ๋อมันจะโค่นไหมพี่ไม่โค่นหรอกนะใส่ปูนลงไปไหมเอาดินถมอย่างเดียวดินถมอย่างเดียวฝังไปนู่นหน่อยพี่น่าจะล้มหรือไม่ไม่ล้มเขาก็ตั้งฉากแค่ล้มแต่เมื่อเขาจะมีปูนใส่ไปนู่นถ้ามีปูนก็จะดีนะเพราะเราตั้งไอ้อะไรนะคะเอาง่ายถ้าล้มอะเทคานเลยปรับได้เทปูนหล่อขามันหล่อมันโยกอ่ะพี่
เทปูนลงไปหน่อยลงแล้วค่ะเสาปูนเรามาแล้วนะคะสูงเลยเสาสูงเลยพอดีอยากได้สูงสูงเนาะไอ้ตั้งใดเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสูงสูงแต่ขุดมาค่ะเอาขึ้นแล้วนะคะฝั่งหนึ่งเอาขึ้นแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราเอาขึ้นแล้วเป็นเสาปูนแล้วเป็นเสาปูนแล้วยกแผงขึ้นเลยค่ะสำเร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเสาปูนสี่คนนะคะเรามากันสี่คนคนที่หาโบแมนเนาะมาดูนะคะเหนือดวงเนาะเหนือดวงพันภานะคะก็สวยเลยทีเดียวตอนนี้เริ่มส่งได้แล้วนะคะเดี๋ยวพันภาจะปล่อยอยู่นะคะเนี่ยต้นละ300บาทนะคะสำหรับเหนือดวงท่านใดสนใจอ่ะต้นนี้ที่1นะคะแล้วก็ต้นนี้ต้นที่2นะคะ300บาทแต่ว่าต้นที่3เนี่ยพันภาติดจองไปแล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าที่จองไว้นะคะที่ส่งได้ก็มีอยู่3ต้นประมาณนี้นะคะสำหรับเหนือดวงอันนี้เป็นเสาปูนที่เราจะใช้ข้างในนะคะในโรงเรือนเนาะจะยาวประมาณ3เมตรนะคะจะยาว3เมตรอันนี้จะเป็นหน้า3จะมีลวดอยู่ประมาณ2เส้นน่าจะเอาอยู่นะคะน่าจะเอาอยู่ตอนนี้พนักงานกำลังขุดเดี๋ยวจะพาไปชมบอลนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมบอลสวยๆอวดนิดนึงอะไรนะเดี๋ยวนะตู้นี้จะโดนทับตู้นี้โดนทับไม่รู้จะเปิดได้ไหมนะคะธิดาพญาแลนะคะธิดาพญาแลตู้นี้นะคะเริ่มโตขึ้นมาหน่อยแล้วเริ่มโตขึ้นมาหน่อยน่าจะอีกนานอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนบอลก็จะโตช้าหน่อยนะคะพันธภาว่าจะอวดอะไรนะพันธภาเห็นสวยมากเลยเมื่อกี้มีลูกค้าเข้าสวนมานะคะก็มาเก็บไม้ไปต้นโตๆอ๋อต้องไปมุมนู้นนะคะต้องไปมุมนู้นเนี่ยค่ะอันนี้ด่างสวยมากเลยแต่จริงๆเหมือนเจ้าปอมากนะคะแต่ว่าได้มาในนามชายมงคลค่ะเนี่ยด่างสวยมากเลยค่ะด่างสวยลายประคาบเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้เขาทำลงเรือนเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวพันภาจะเอาไม้ไปแบ่งค่ะเพราะว่า
พันธภาก็มาช่วยเขาเหมือนกันตอนนี้ก็น่าจะไม่สะดวกขายเท่าไหร่มาช่วยเนี่ยค่ะอันเนี้ยด่างลายประคาบสวยมากนะคะใครรับนะพันธภาขอราคาอยู่ที่50 บาทนะคะต้นละ50 บาทเนี่ยสวยจึ้งเลย